สวัสดีครับทุกคนพบกับลานเนสในรายการ IT Every Time นะครับไม่ใช่รายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Every Time นะครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆนะเกี่ยวกับสิ่งที่มันแบบเป็น Rare Item นะหายากมากสำหรับคนที่ใช้ iMovie นะครับที่มันเป็นคลิปนะเรียกว่าไม่มีเลยนะครับการทำ Color Grading จริงๆมันมีแต่ว่าแบบที่เราอยากได้อะมันไม่มีเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าประเภทอะไรนะครับมันเป็น Preset อะไรนะก็คือยกตัวอย่างนี่เลยแล้วกันนะ MV เกาะเขาดัง MV เพลงฝากใบลานะครับจึงเขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหลแล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูหนูขอลาซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายๆ MV ที่ใช้โทนสีประมาณนี้นะครับคือมันจะเป็นมนมนอมฟ้าฟ้าหน่อยอมม่วงม่วงอมชมพูชมพูบอกไม่ถูกเหมือนกันนะไปดูแล้วกันหลังจากที่เราลำดับภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะกระตุกหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เรนเดอร์เนี่ยถ้ายังไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตมันเหมือนจะกระตุกหน่อยๆนะครับอันนี้คือก่อนเกรดดิ้งนะครับโอเคแค่นี้พออันนี้คืองานจริงเลยนะตอนแรกว่าจะเอางานที่แบบทำเสร็จแล้วมาทำให้ดูก็มันทำได้2แบบนะครับอันแบบแรกก็คือทำอธิบายยังไงดีคือทำก่อนเอ็กซ์พอร์ตกับทำหลังเอ็กซ์พอร์ตนะฮะแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยในต้องการเปรียบเทียบก่อนทำแล้วก็หลังทำในหน้าจอเดียวกันเลยซ้ายขวาอะไรเงี้ยสปิทสกรีนนะครับซึ่งเราก็เดี๋ยวจะมีการใช้ฟังก์ชันนั้นเนาะโอเคแล้วการทำเนี่ยมันก็สามารถทำหลายๆวัตถุพร้อมกันได้แบบนี้นะครับจะกดคอมมานด์แล้วเลือกไปหรือว่าจะซีเล็กไปทีเดียวเลยก็ได้อย่างนี้นะครับถึงนี้โอเคแล้วคราวนี้เราก็ copy นะอันนี้สอนวิธีใช้งาน iMovie ไปพร้อมกันเลยละกันนะแล้วก็วางนะครับแล้วคราวนี้เราก็ยกมันขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะซ้อนเลเยอร์ใช่ป่ะยกขึ้นแบบนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับ overlay setting ใช่ป่ะที่มันชื่อเครื่องมือแล้วก็ split screen นะมันสามารถทำได้พร้อมกันเยอะๆอย่างนี้นะบอกเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะครับเน็ตเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาเกรดดิ้งกันนะครับเดี๋ยวนะขอดูตัวอย่างก่อนเพราะว่าเลเยอร์ข้างล่างเลเยอร์หลักมันมีทรานซิชันแล้วเลเยอร์รองไม่มีมันจะเป็นยังไงวะเราต้องทำไงดีเอาใหม่นะเราเอา transition ขึ้นไปด้วยได้ไหมไปไว้เลเยอร์ข้างบนถ้าจะเอา transition ด้วยก็ drag ให้มันคลุม transition นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ไปที่ข้างหน้าแล้วก็ paste แล้วก็เลือกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ drag ยกขึ้นให้อันนั้นมันเด้งกลับมาเอามาดิเอาไม่มาเว้ยโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะไม่มาก็เอาแค่ตัวฟุตเทจไปนะครับถึงตรงนี้ copy ไปข้างหน้า command v แล้วก็เลือกใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นอันนี้จะมาแล้วคราวนี้เราอยากให้มันใช้ transition ร่วมกันใช่ป่ะเราก็ต้องเราน่าจะต้องตัดออกแบบนี้เดี๋ยวนี้ขอเวลาตัดก่อนนะครับโอ้ได้ไหมเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะโอเคนะครับได้มาเลือกเลเยอร์ข้างบนทั้งหมดก่อนเลเยอร์ซ้อนทั้งหมดแล้วก็เลือก
overlay setting แล้วก็ split screen นะครับเป็นซ้ายขวานี่แหละเนาะโอเคมันจะใช้ transition ร่วมกันนะครับถ้าเรามีการตัดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเน็ตขอเดี๋ยวเน็ตขอจัดการอันนี้แป๊บนึงถ้ามันไม่ยอมให้ split นะครับไม่ยอมให้ command b ก็ลากเอาก็ได้นะบางทีช่วงมันสั้นมันก็ไม่ยอมให้สปลิตนะครับหมดแล้วโอเคต่อไปมาเกรดกันเลยละกันเนาะแล้วก็ทำแบบนี้ฟลูชเลือกข้างบนให้หมดนะครับวิธีเกรดเนี่ยก็โจทย์ของเราก็คืออยากได้ภาพที่มันมนมนอมฟ้าฟ้าหน่อยอมชมพูชมพูหน่อยนะฮะมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะเรียกไม่ถูกนะครับก็เพื่อเป็นการแบบว่าคุมธีมเนาะเป็นการทำให้งานมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยไม่ให้มันเหนือการควบคุมจนเกินไปเนาะเราก็จะไปที่ตรงนี้นะครับคลิปฟิลเตอร์เนาะแล้วก็เลือกแบบนี้มันจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับเราชอบใช้บล็อกบัสเตอร์แต่บางทีบล็อกบัสเตอร์มันก็แบบดูช้ำเลือดช้ำหนองจนเกินไปนะเราก็เลยเลือกเป็นอันนี้นะครับ day into night แต่เท่าที่ดูเนี่ย day into night มันจะค่อนข้างมืดนะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันก็สวยดีมันมีความคล้ายกับสิ่งที่เราต้องการอยู่ระดับหนึ่งนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเลือกเราเปลี่ยน split screen เป็น right กันนะพอ left มันควรจะเป็น original นะหลังจากนั้นเราทำไงต่อก็ไปที่อันนี้นะครับ color correction นะครับไปที่จานสีมันมืดใช่ป่ะเราก็ปรับให้มันสว่างแค่นั้นเองนะครับการปรับให้สว่างเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่ายกเหมือนเราเลื่อนไม้เม็ดเนี่ยไม้เม็ดจากตอนแรกมันอยู่เม็ดที่1ถึง2ใช่ป่ะเราก็ยกไม้เม็ดทั้งอันน่ะไปไว้ที่2ถึง3หรือ 1.5 ถึง 2.5 อะไรประมาณนี้นะครับเราใช้หลักการนั้นเพราะว่าเราต้องการคีปความสว่างของมันไว้ทั้งหมดนะโอเคเสร็จแล้วครับแค่นี้จริงๆที่พูดมาเนิ่นนานมากมายก็ทำอยู่แค่นี้นะฮะเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่มันอมฟ้าแต่คือไม่ได้ฟ้าจนแบบจนสีแดงหายไปเลยนึกออกปะเพราะว่าเนี่ยตรงสีส้มๆเนี่ยก็ยังอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองมาเต็มจอกันดูนะครับมันจะกระตุกกระตุกหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือยังไม่เรนเดอร์นะครับเดี๋ยวจะเรนเดอร์แล้วก็เอามาใส่ก่อนจบคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับผมตอนนี้เราใส่ text นิดนึงนะครับแถมคือถ้าทำเป็นอีกคลิปหนึ่งออกมามันคงจะเวสเกินไปอ่ะกว่าจะแบบเปิดคลิปปิดคลิปอะไรเงี้ยนะมันจะเสียเวลาจนเกินไปเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะรู้นะครับก็คือเราสามารถที่จะควบคุมความเร็วแล้วก็ความช้าของคลิปเนี่ยได้แบบที่มากกว่าอย่างเงี้ยคือเดิมมันจะมีสโลว์ใช่ป่ะครับสโลว์ก็จะเป็น 50% 25 10อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีเราก็ต้องการมากกว่านั้นนะครับเช่นกันเนาะ fast มันก็จะมีแค่ 2x 4x 8x 20x นะซึ่งบางทีเราอยากให้มันเร็วมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเลือกวัตถุก่อนเนาะเลือกตัวคลิปที่จะทำก่อนเนาะแล้วก็เลือก custom นะฮะอย่างอันนี้ตอนแรกเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันแบบเอ้ยความเร็วเท่านี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคือคัสตอมเนี่ยเราต้องใส่เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์เราจะใส่เป็น 2x 4x ไม่ได้นะหรือว่าใส่เป็นเปอร์เซ็นต์สโลว์ไม่ได้นะครับเราก็สมมติเราจะ fast นะเราเลือกเป็น 2x เสร็จปุ๊บเราไปที่คัสตอมนะมันจะบอกว่า 200% ใช่ป่ะเออแต่เราอยากได้แบบเร็วมากนะฮะเน้นไม่รู้ว่ามันแม็กซิมัมอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ลองนี่คือ 10,000%ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยขอ
่ะไม่ขอไม่ต้องทำไม่มีอะไร อ่ะโอเคอ๋อแล้วก็ใส่ตัวอักษรนะตัวอักษรเนี่ยเราจะใส่เป็นคำบรรยายอธิบายอย่างนี้เวลาใส่ text เนี่ยมันจะค้างๆนะโอเคนะครับเราก็ใส่เซตให้มันชิดซ้าย original original แล้วก็ created แล้วเราก็ขอโอเคนะครับด้วยข้อจำกัดของ iMovie ที่มันสามารถซ้อนเลเยอร์ได้แค่ถ้าเป็นภาพก็ได้แค่เลเยอร์เดียวแต่ถ้าเสียงเนี่ยอันลิมิตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอักษรก็ซ้อนได้เลเยอร์เดียวเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ประยุกต์เอานะครับก็อย่างนี้ก็มีเลเยอร์เดียวแต่ว่าเราก็สามารถใส่ข้อความได้2ชุดอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับโอเคแล้วก็ลากไปให้มันแบบจนสุดปลายอีกด้านนึงแล้วก็ฟรอนต์เนี่ยมันเป็นแบบดั้งเดิมไปหน่อยแล้วก็เปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทำไมไม่เปลี่ยนโอ้ยไม่เปลี่ยนช่างมันพอเห็นด้วยใช่ไหมโอเคนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะคลิปนี้มันมาแบบว่าแนวของการเคลียร์สีของคลิปนะของฟุตเทจนะครับก็เอาให้มันสุดเลยแล้วกันนะแต่ว่ายังไม่สุดซะทีเดียวนะครับแต่เมื่อกี้มันเป็นความต่อเนื่องนะของการปรับแสงเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูคือเมื่อกี้อาจจะมีคนสงสัยว่าตอนมาใช้จานสีเนี่ย color correction เนี่ยทำไมต้องแบบว่ายกไปทั้งดุนนะฮะทำไมไม่ปรับแบบบางตัวนะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะถ้าเลื่อนแค่แบบบางตุ่มเนี่ยนะนี่ก็ไม่เข้าใจความหมายของมันจริงๆซะทีเดียว ใครเข้าใจก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้คือวิธีปรับที่เราแนะนำโอเคอันนี้คือตัวที่เป็นฟิลเตอร์ day into night ข้อนี้เราปรับให้มันสว่างขึ้นใช่ไหมคำถามก็คือการเลื่อนไอ้พวกตุ่มๆเนี่ยมันมีอยู่5ตุ่มนะไม่รวมต่างกันยังไงแต่ละตุ่มนะครับการเลื่อนไปทางขวานี่คือการปรับให้สว่างอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราเลื่อนไปเนี่ยสมมติเลื่อนตุ่มนี้นะมันก็จะเป็นมันยังไงดีอ่ะมันไม่หม่นไม่ตอบโจทย์นะครับเห็นไหมมันจะยังมีเงาของวัตถุอยู่นะครับเราอันนี้เดี๋ยวอันดูกันสมมติเลื่อนตุ่มนี้ตุ่มนี้จะเป็นแบบยังไงดีเนี่ยมันมืดนะมันมืดแล้วถ้าเลื่อนไปตรงกลางคือยังไงก็สวยดีนะอันนี้นะนี่นะครับแล้วก็อันนี้ล่ะเลื่อนไปทางซ้ายก็มืดอยู่แล้วแน่นอนทางขวาก็สว่างแต่มันจะเป็นสีมันจะไม่มีสีฟ้านะไม่ค่อยมีสีฟ้านะครับเหมือนอย่างที่เราต้องการอันดูแล้วก็อันนี้ก็คงเหมือนตุ่มนี้ตุ่มสองตุ่มนี้เหมือนกันนะครับเลื่อนมาตรงกลางคือสว่างเลื่อนไปซ้ายก็มืดนะโอเคดูดิเป็นยังไงกันบ้างครับการทำ color grading นะสำหรับแฟนๆ iMovie ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะง่ายทำตามได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าคือเราไม่ได้เซตเองทั้งหมดเนื้อออกมาเราเริ่มต้นจากการใช้ preset ใช้ filter ที่ตัว iMovie มันมีอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับบ๊ายบาย